ทองนี่คือแหมลุ้น1,300หลายรอบแล้วนะคะคุณพวันลุ้นไม่ถึงดูแล้วเนี่ยดูทิศทางหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะมาพยุงราคาทองหรือว่าดันขึ้นไปได้อีกบ้างไหมคะคือในระยะใกล้เนี่ยข่าวยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นชัดเจนที่จะมาซัพพอร์ตให้ทองคำเนี่ยไปผ่าน1,300ได้แต่สังเกตได้ว่าที่1,270ไปปลายเนี่ยก็เป็นแนวรับใหญ่ซึ่งทุกครั้งที่ลงมาก็แป๊บๆแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นกรอบน่าจะในระยะใกล้ยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่ที่1,280จนถึง1,300แล้วก็ดูว่าจะมีข่าวอะไรบ้างที่มาซัพพอร์ตแต่มุมมองแล้วเนี่ยก็เชื่อว่ายังไงซะโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะเบรก1,300มีแต่คงจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงอย่างข่าวเมื่อวานนี้ที่เจอร์มพาวเวลออกมาแถลงก็ค่อนข้างที่จะเป็นโพซิทีฟเพราะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อาจจะมีการลดบาลานซ์ชีทของทางอเมริกาคือลดประมาณลงเพราะฉะนั้นเองตรงนี้ก็ทำให้หุ้นเมื่อวานนี้ดีดกลับขึ้นมาแล้วก็กดดันราคาทองคำในระยะสั้นแต่ก็หลังจากลงไปทำโลแถวประมาณสัก8,280ไปปลายก็ดีดกลับขึ้นมาใหม่เพราะนั้นเราก็เชื่อวันนี้น่าจะมีการกลับขึ้นไปเทสเพดานอีกครั้งหนึ่งที่1,200ไฮเดิมของเมื่อวานคือ97ถ้าเบรกผ่านไปได้ก็1,300แล้วก็ดูจุดนั้นว่าสามารถผ่านไปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงจะกลับมาที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นจริงๆแล้วการแกว่งในกรอบอย่างเนี้ยถามว่าเป็นจังหวะดีสำหรับนักลงทุนไหมเชื่อว่าค่อนข้างดีเพราะว่าเวลามันเป็นสกอบไซด์เวย์เนี่ยก็สามารถทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อในจุดในจังหวะที่สามารถคาดการได้ว่าน่าจะเป็นจุดรับแล้วก็ออกในสามารถในจุดที่สามารถที่คาดการได้ว่าจะออกเป็นถ้านักลงทุนลงทุนในกรอบเนี่ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นลงก็มัน3รอบเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะดีสำหรับนักลงทุนนะคะส่วนวันนี้เนี่ยข่าวหลักๆที่นักลงทุนจะต้องติดตามเนี่ยก็คือจะมีข่าวในพาวเวลจะมีออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินอีกครั้งหนึ่งก็คงจะต้องดูว่าข่าวเนี่ยจะเป็นโพซิทีฟหรือเป็นเนกาทีฟกับราคาทองคำในระยะใกล้แล้วก็ตัวเลขดัชนี CPI ดัชนีพื้นฐานผู้บริโภคก็คงจะต้องดูว่าถ้าเป็นบวกกับราคาทองคำถ้าเป็นบวกกับเศรษฐกิจก็จะกดดันราคาทองคำหรือถ้าไม่เป็นไปตามคาดการตอนนี้คาดการอยู่ที่-1ถ้าสูงกว่า-1ก็อันนี้ก็คงจะเป็นตัวกดดันถ้าต่ำกว่าก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตราคาทองคำแต่ก็ให้มองระยะใกล้ว่าที่รับใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทยอยเข้าได้คือตั้งแต่1,280ขึ้นมาถ้าเห็นก็น่าจะทยอยสะสมแต่คงจะไม่ต้องเข้าเยอะเพราะว่าอาจจะมีหลุดออกไปอีกสักรอบหนึ่งที่1,270กว่าแต่ถ้าดีดกลับขึ้นที่1,295ขึ้นไปก็น่าจะเป็นจุดทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนที่จะเห็นความชัดเจนในตลาดถ้าเบรกรับขึ้นรับลงมาก็คงชะลอดูระยะหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าโอกาสที่ทองคำจะไปต่อมีค่อนข้างสูงแต่ถ้าเบรกต้านก็แนะนำนักลงทุนว่าเวลาจะขายเนี่ยให้ขายในขณะที่เรามีทองอยู่ในมืออย่าขายล่วงหน้าเพราะว่ามันจะทำให้อาจจะมีผลทำให้ขาดทุนได้ในระยะนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีข่าวในเจอโรมพาวเวลอีกแล้ววันจันทร์ก็เทสชูฟายเพื่อนก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ซึ่งเคลียร์คัทที่มีการคุยกันอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นงบการแผ่นดินของอเมริกาซึ่งอาจจะมีการลดงบประมาณแล้วก็ความไม่เคลียร์คัทระหว่างสองปาร์ตี้ในการที่จะอนุมัติงบของการสร้างกำแพง
อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกับราคาทองคำค่อนข้างสูงอันนี้ก็ให้นักลงทุนจับตามองแล้วก็วันอังคารเรื่องใหญ่ก็คือสภารัฐสภาของอังกฤษมีการลงมติว่าจะมีการผ่านโหวต Brexit ไหมก็คงจะต้องจับตามองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าผ่านร่างจริงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เงินปอนด์เนี่ยแข็งขึ้นหรือจะเป็นตัวกดดันเงินค่าเงินยูโรถ้ากดดันค่าเงินยูโรก็อาจจะมีกดดันราคาทองคำได้ในเวลาเดียวกันคงก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าจะต้องติดตามในระยะใกล้ค่ะค่ะแล้วอย่างทองไทยล่ะคะคุณวันช่วงหลังนี้บาทแข็งพอสมควรเลยนะคะท่านที่ลงทุนทองคำไทยคุณพวันแนะนำอย่างไรดีคะก็จริงๆแล้วก็คงจะต้องดูสปอตรอด้วยเพราะว่าการแข็งค่าของบาทในสัปดาห์นี้ก็แข็งค่าลงมาไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะมีผลกับราคาทองคำไม่เยอะแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบาทโดดลงมาวันนึงประมาณ 20-30 ตังค์ก็ทำให้นักลงทุนเวลาซื้อแล้วเนี่ยการที่จะขายเนี่ยอาจจะยากนิดนึงก็คงจะต้องดูว่าเวลาจังหวะที่เข้าเนี่ยนะคะแล้วถ้าพอทำกำไรได้ให้รีบออกซะก่อนเพราะว่าแนวโน้มบาทบ้านเราเหมือนมันจะแข็งตามภูมิภาคเลยนั่นเองเนี่ยถ้าทองย่อมันเป็นจังหวะดีที่จะเข้าแต่ทองขึ้นเนี่ยบาทแข็งอาจจะบางครั้งส่วนทางการอาจจะทำให้ไม่สามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าพอมีกำไรบ้างก็แนะนำให้ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยสะสมอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจจะใช้วิธีการลดพอร์ตการลงทุนแบบนี้ถ้าเกิดมันไม่ผ่าน 1,300 อย่างนี้ได้ไหมฮะค่ะก็ท่านถามเป็นแนวหลักอะค่ะถ้าไม่ผ่านก็ทยอยทำกำไรระยะสั้นเชื่อว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มแถวๆนี้อีกสักพักหนึ่งจนกว่าจะเบรกแนวต้านที่พันสามร้อยแต่ถึงผ่านแนวต้านที่พันสามร้อยเนี่ยก็ยังมีตั้งใหญ่อยู่ที่พันสามร้อยหกครับเห็นว่ามันเบรกขึ้นไปชัดเจนก็หลังจากพันสามร้อยหกขึ้นไปถึงจะเห็นว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นละถ้าผ่านพันสามร้อยหกขึ้นไปแนวรับใหญ่ก็จะกลายเป็นพันสามร้อยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าการที่จะทำกำไรระยะสั้นเนี่ยการควรจะซื้อก่อนที่จะขายจะปลอดภัยกว่าในช่วงหลังๆนี้กองทุนใหญ่ๆเป็นยังไงคะพวก SPDR เหล่านี้ค่ะคุณวันยังเก็บทองอยู่ไหมคะปีที่แล้วเนี่ย SPDR เนี่ยลดไปค่อนข้างเยอะแต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ย SPDR เนี่ย netเป็นบวกมาทั้ง3เดือนเลยแล้วก็ที่ปริมาณเยอะที่สุดก็คือเดือนธันวาคมคือเข้ามาถือของเพิ่มถึง20กว่าตันเพราะฉะนั้นเองก็เป็นสายที่เห็นชัดเจนว่าทั่วโลกเริ่มกลับเข้ามาถือของทองคำซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจนกว่าความชัดเจนของแต่ตอนนี้การตกลงระหว่างจีนกับอเมริกาเริ่มคลี่คลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนต้องมอนิเตอร์ก็คือเรื่องนโยบายด้านการเงินของอเมริกาแล้วก็เรื่องเพดานการลดบาลานซ์ชีทของอเมริกาแล้วก็เรื่องงบประมาณแผ่นดินของอเมริกา 3-4 ตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักซึ่งทำให้ US ดอลลาร์ออกถ้าสมมติผ่านไปได้เนี่ยอาจจะทำให้ US ดอลลาร์แข็งและอาจจะมีการกดดันราคาดอกทองคำได้เป็นระยะค่ะอย่างตุรกีล่ะคะคุณพวันคะปีนี้รู้สึกจะตุรกีเร็วหน่อยใช่ไหมคะต้นกุมภาจะมีแรงซื้อฟิสิกอลอะไรขึ้นมาบ้างไหมคะค่ะเริ่มเห็นผลยังบ้านเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนเพราะว่าทองคำในเทอมที่เป็นของบ้านเราเนี่ยมันสูงด้วยนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนบ้านเราจะเป็นฝั่งค้าขายซะมากกว่าแต่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Southeast Asia แถวนี้เนี่ยจีนอินเดียเวียดนามแถวนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นเน็ตซื้ออยู่โดยเฉพาะจีนตอนนี้ดีวอลุ่มของดีมานด์เข้าไปค่อนข้างเยอะทุกครั้งที่ก่อนจะถึงจีนเนี่ยจะมีปริมาณการอิน